สวัสดีค่ะวันนี้รายการโทรทัศน์และวัฒนธรรมนะคะก็ยังนำคุณผู้ชมอยู่ในงานโครงการด้านวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัวนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอยู่นะคะคือโรงเรียนเพชรศึกษานะคะแล้วก็มีท่านอาจารย์และน้องๆที่แสดงนะคะร่วมอยู่กับเรานะคะเรามาฟังความคิดเห็นความรู้สึกของอาจารย์ผู้ฝึกสอนก่อนนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านใดคะเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนอาจารย์ละไมนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีวิธีการคัดเลือกนักแสดงยังไงบ้างคะอันนี้ก็คือทางโรงเรียนได้จัดระบบการบริหารงานด้วยกันเป็นทีมใช่ไหมคะก็เลยให้เด็กเนี้ยแต่ละกลุ่มคิดค้นแล้วก็คิดที่จะแสดงละครเรื่องอะไรแล้วเราก็จะนำมาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วชื่อเรื่องของการนำมาแสดงเนี่ยใครเป็นคนแต่งอันนี้นักเรียนนะคะเราก็ได้นักเรียนเหรอคะค่ะอืมได้รับรางวัลแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอนาคตที่ยาวไกลเขียนบทเองด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นนะคะในการที่เราเห็นนักเรียนเนี่ยจะมาเขียนบทประพันธ์ในเรื่องของละครใหม่ๆอย่างเช่นวันนี้มีการประกวดเรื่องละครนิทานพื้นบ้านอย่างเงี้ยน้องๆมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาทําการแสดงเนี่ยอาจารย์ใช้เวลาในการฝึกซ้อมนานไหมคะอันนี้ประมาณ3อาทิตย์นะคะ3อาทิตย์นะคะงั้นเรามาฟังความรู้สึกของคุณยายนะคะที่แสดงรับบทเป็นคุณยายนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการประกวดวันนี้สนุกสนานครับทำเสียงคุณยายสิคะสนุกสนานครับแล้วมีอะไรอีกไหมคะก็เป็นกันเองไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่ค่ะแล้วก็การแต่งกายก็เป็นชาวบ้านมากเลยนะคะเหมาะสมกับการนำเสนอชื่อเรื่องมากเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะคิดว่าน่าจะอยากชมการแสดงชุดนี้แล้วนะคะเรื่องผ้าของคนค่ะจากน้องๆโรงเรียนเพชรศึกษาค่ะยายเป็นยายเป็นหนูใช่ไหมนะเลี้ยงหลาน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 หล
ขายดีเราไปหายากันก่อนดีกว่า
ยายยายอยู่ไหมครับยายยายยายอยู่ไหมโอ้ยอยู่ใครล่ะน่ะดุร้ายขนาดเลยมามามา